2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกนะครับตามที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พิเชียรได้สรุปภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐอเมริกาดาวโจนส์เมื่อวานนี้เนี่ยบวกขึ้นมา389จุดนะครับ 24,033 จุดดูเหมือนบวกเยอะแต่จริงๆแล้วก็เป็นแค่การรีบาวขึ้นนะครับหลังจากที่วันจันทร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ร่วงลงไปเยอะนะครับ400-500จุดรีบาวขึ้นมา300กว่าก็ถือว่าก็ยังไม่เท่าที่ร่วงลงไปจากเมื่อวันจันทร์เลยนะครับทำให้ทางด้านของตลาดหุ้นเอเชียใหญ่อย่างนิเคเอญี่ปุ่นก็เลยเรียกว่าทรงๆนะครับลบเพียงแค่37เท่านั้น 21,254 หางเซ็งฮ่องกงก็ลบเล็กน้อยนะครับ47จุด 31,132 จุดนะครับถือว่าตอนนี้สถานการณ์ตลาดหุ้นไม่ค่อยสู้ดีนักทั้งในสหรัฐอเมริกาในเอเชียและในประเทศไทยเองนะครับเซตอินเด็กซ์ของเราเองตอนนี้มีสายจากคุณเบนจามามาอินนะครับจาก YLG Bullion คุณเบนจามาจะมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของทองคำนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณธีริยะค่ะครับสถานการณ์ของทองคำแหมเห็นว่าวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาตลาดทองนี่ค่อนข้างหวือหวามากทีเดียวใช่ไหมครับผันผวนมากๆเลยนะคะคุณธีริยะคะมีการปรับตัวขึ้นไปก่อนในช่วงวันจันทร์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% เลยนะคะครับจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะหลังจากที่จีนเองก็มีการออกมาประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐจำนวน128รายการนะคะโดยบางรายการเนี่ยมีอัตราภาษีสูงถึง 25% เลยการกระทำของจีนเมื่อวันจันทร์ก็ส่งผลทำให้เกิดการโต้กลับนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ตัวสหรัฐก็มีการเปิดเผยรายชื่อสินค้าของจีนจำนวน 1,300 รายการซึ่งเตรียมที่จะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 25% นะคะการกระทำของสหรัฐก็ก่อให้เกิดการตอบโต้จากทางการจีนเช่นกันอย่างเช้าวันนี้ทางการจีนเองก็ออกมาประกาศเช่นกันนะคะว่าเตรียมที่จะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อสินค้าของสหรัฐในเร็วๆวันนี้นะคะรวมถึงมาตรการการโต้กลับก็จะมีความรุนแรงแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันกับมาตรการของสหรัฐความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ยังคงส่งผลทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวผันผวนค่ะรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเองก็จะถูกลดทอนความน่าสนใจลงนะคะในขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทั้งสกุลเงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยนะคะรวมถึงทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็น่าจะได้รับแรงหนุนในระยะนี้ค่ะก็ส่งผลทำให้เมื่อวานนี้ถึงแม้ราคาทองคำจะถูกแรงขายทำกำไรกดดันจนลงไปแตะระดับต่ำสุดแถวๆ 1,328 จะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้ก็มีแรงซื้อทำให้ราคาทองคำกลับมาขึ้นไหวอยู่ในระดับ 1,335 ณขณะนี้ค่ะคุณธีรยะครับเรียกว่าตอนนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวหวือหวามากทีเดียวแต่ว่าจากที่ดู2วันที่ผ่านมานะครับวันจันทร์กับวันอังคารวันจันทร์เนี่ยถ้าดูจากตัวของดาวโจนส์สหรัฐอเมริกาเรียกว่าดาวโจนส์ล่วงหนักวันจันทร์พอกลับมาวันอังคารดาวโจนส์ฟื้นตัวขึ้นมาจุดนี้นี่หมายความว่านักลงทุนเขาเริ่มมองว่าสงครามการค้ามีระดับที่เบาบางลงหรือเปล่าครับเป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนกับสหรัฐเองก็มีการเจรจากันเช่นกันนะคะอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจีนจะมีการออกมาตรการก็ยังคงแสดงสัญญาณค่ะว่าอยากที่จะเจรจากับสหรัฐเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าแล้วก็อยากจะเจรจาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสงครามทางการค้านะคะบางนักวิเคราะห์หรือบางแบงก์ในต่างประเทศก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะหรือการออกมาตรการระหว่างจีนกับสหรัฐน่าจะออกมาเพื่อที่จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นอเจนดานะคะเป็นการแอบแฝงเพื่อที่จะเกิดการเจรจาแล้วก็แสวงหาข้อตกลงทางการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็จะมองว่าสงครามทางการค้าอาจจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยถึงแม้จะปรับตัวขึ้นก็จริงแต่ก็ปรับตัวขึ้นในเกณฑ์ที่ค่อนข้างยังจำกัดนะคะแล้วก็ยังไม่เบรกเอาท์แนวต้านสำคัญค่ะดังนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่า
ข้อตกลงทางการค้าในอนาคตรวมถึงข้อพิพาททางการค้าในระยะนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้นำทิศทางราคาทองคำในอนาคตค่ะถ้าหากว่าในที่สุดแล้วจีนกับสหรัฐมีการเจรจาจนหลีกเลี่ยงสงครามทางการค้าได้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นทั่วโลกก็อาจจะได้รับแรงหนุนนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าทั้งสองประเทศยังออกมาตรการตอบโต้กันแบบนี้รวมถึงถ้าหากว่าเจรจากันไม่ได้หาข้อตกลงกันไม่ได้นะคะตรงจุดนี้น่าจะยังส่งผลกดดันตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ส่งผลหนุนราคาทองคำได้ต่อเนื่องเหมือนกันค่ะคุณธีรยะครับเรียกว่าตอนนี้ต้องจับตาดูทางด้านของประเทศจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาว่าเขาจะดำเนินความสัมพันธ์ตรงจุดนี้ยังไงถ้าเกิดเขาทะเลาะกันมากขึ้นอันนี้จะเป็นผลดีกับราคาทองคำใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้มีปัจจัยหรือว่ามีข่าวล่าสุดอะไรบ้างที่พอจะไกด์ไลน์หรือว่าพอจะทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มของการเจรจากันในครั้งนี้จะเรียกว่าดำเนินไปในทิศทางแบบร้อมชอมหรือว่าจะดำเนินไปในทิศทางที่เพิ่มความขัดแย้งกันมากขึ้นครับถ้าความเคลื่อนไหวในช่วงวันสองวันนี้นะคะคุณพีอาคาเรียกได้ว่าส่งผลให้ตลาดกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าจีนกับสหรัฐมีการเจรจากันในทางลับนะคะเพื่อหาข้อตกลงทางการค้าแต่นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเองก็ผลัดกันออกมาตรการเพื่อแก้เผ็ดกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าระยะนี้เนี่ยดูเหมือนจะสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแรงซื้อในตัวตลาดทองคำต่อเนื่องค่ะแต่ก็ตามถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะถัดๆไปนะคะเพราะอย่าลืมว่าตัวอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บในอัตรา 25% จากสินค้า 1,300 รายการของจีนเนี่ยก็ยังไม่ถูกบังคับใช้นะคะในขณะนี้เนี่ยบริษัทในสหรัฐจะมีเวลาถึงประมาณวันที่22พฤษภาคมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะคัดค้านประเด็นการเก็บภาษีนำเข้าดังกล่าวนะคะแล้วก็ภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เนี่ยตัวสำนักงานผู้แทนทางการค้าสหรัฐก็จะมีการแสดงรับฟังความเห็นจากประชาชนซึ่งจะเห็นได้ว่าการกำหนดภาษีรวมถึงการเรียกเก็บภาษีของสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่มีการบังคับใช้จริงนะคะยังมีโอกาสที่จะคลุกคลุ่นแต่ว่าแนวโน้มที่จะดำเนินไปจนถึงสงครามทางการค้าเชื่อได้ว่าเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเช่นกันค่ะคุณพีอ่ะครับก็เรียกว่าจากข่าวสารที่ออกมาจนถึงขณะนี้ก็โดยรวมแล้วก็ดูเหมือนว่าสงครามการค้าน่าจะยังเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเชื่อได้ว่าการเกิดสงครามทางการค้าถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็ไม่น่าจะมีผู้ใดชนะนะคะต่อให้สหรัฐดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าจริงสุดท้ายแล้วในผลกระทบในเชิงลบก็จะย้อนกลับมาสู่สหรัฐทั้งในแง่ของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคของสหรัฐที่จะต้องเผชิญกับราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสงครามทางการค้าไม่ได้ส่งผลดีกับใครเชื่อได้ว่าน่าจะเกิดการเจรจาในที่สุดค่ะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำอันดับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วความเรียกว่าปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคำอันดับที่2หรืออันดับรองลงมาในชั่วโมงนี้มีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างครับหลักๆแล้วนะคะเราจะดูปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคนะคะปัจจัยพื้นฐานในระยะนี้ก็แน่นอนค่ะความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอันที่2ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์นะคะทีนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ในระยะนี้แน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากหลายๆปัจจัยนะคะโดยเฉพาะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยอีกเป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์นะคะอย่างวันนี้เองก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างการจ้างงานประชาชนจาก ADP นะคะรวมถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณพิยะก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานทั้งตัว
การจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะหรือว่า non farm employment change แล้วก็อัตราการว่างงานรวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานสหรัฐก็อาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะถ้าหากว่าตัวเลขในตลาดแรงงานสหรัฐมีการแข็งแกร่งหรือว่าดีเกินคาดนะคะปัจจัยนี้เองอาจจะกลับมาหนุนให้ตัวสกุลดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำได้เช่นกันค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขในตลาดแรงงานออกมาแย่เกินคาดนะคะอาจจะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยนึงที่ยังคงหนุนแล้วก็พยุงราคาทองคำให้เคลื่อนไหวในระดับสูงได้เช่นกันนี่คือปัจจัยที่2ที่จะต้องติดตามในระยะนี้ค่ะคุณเพียคะครับก็ตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากตัว USD Index ที่เป็นดัชนีบอกว่าตอนนี้ดอลลาร์แข็งหรืออ่อนเท่าไหร่ล่าสุดตอนนี้ USD Indexปรับขึ้นจาก89เมื่อช่วงต้นปีประมาณเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์89จุดตอนนี้ขึ้นมา90จุดก็ถือว่าขยับจาก80ปลายๆขึ้นมา90ได้แล้วเรียกว่าดอลลาร์เขาจะแข็งค่าต่อไหมครับหรือว่าทิศทางของดอลลาร์น่าจะไซด์เวย์อยู่แถวๆประมาณ90ต้นๆตรงนี้คือได้ว่ายังคงไซด์เวย์อยู่ในระดับนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะคุณพิริยาคะมีโอกาสถูกแรงกดดันเพิ่มเติมถ้าหากว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐแย่ลงนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่จะกดดันสกุลเงินดอลลาร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักลงทุนทองคำติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว US Dollar กับตัวทองคำเนี่ยสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามค่อนข้างมากแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยแหละที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะถ้าเราเทียบ year to date หรือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาแล้วราวๆ 2% นะคะเดียวกันค่ะราคาก็มีการปรับขึ้นจากต้นปีจนถึงปัจจุบันราวๆ 2% เช่นกันจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์แข็งแกร่งมากๆแล้วก็แข็งแกร่งในทิศทางตรงกันข้ามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีปัจจัยใดๆที่กลับมากดดันดอลลาร์ให้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ90นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนราคาทองคำเช่นกันแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐคลี่คลายมากขึ้นนะคะอาจจะส่งผลให้สกุลดอลลาร์ฟื้นตัวได้เช่นกันเพราะอย่าลืมว่าภาพรวมในปีนี้นโยบายการเงินของสหรัฐยังเป็นไปในเชิงคุ้มเข้มนะคะก็คือน่าจะมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟดต่อไปซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแน่นอนว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คอยหนุนสกุลดอลลาร์ให้มีการแข็งค่าได้ขึ้นในอนาคตค่ะคุณพิริยะครับล่าสุดก็เห็นว่าทางประธานของเฟดแต่ละท่านก็ออกมาเรียกว่าให้มุมมองส่วนตัวว่าปีนี้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยก็3ถึง4ครั้งแน่นอนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอย่างน้อยเนี่ยจากดอทพลอตที่มีการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดนะคะคาดการว่าปีนี้เฟดน่าจะปรับขึ้นแต่ดอกเบี้ยอย่างน้อย3ครั้งแน่ๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องจับตาการประชุมนัดถัดไปนะคะซึ่งจุดโฟกัสน่าจะเป็นการประชุมในเดือนมิถุนายนว่าดอทพลอตของเฟดรวมถึงเจ้าหน้าที่เฟดเองจะมีการปรับเพิ่มการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่ค่ะถ้าหากว่ามีการปรับเพิ่มจาก3ครั้งเป็น4ครั้งก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนสกุลเงินดอลลาร์ให้มีการแข็งค่าแล้วก็กดดันทองคำในช่วงครึ่งปีหลังได้เช่นกันค่ะคุณเบียร์ครับเรียกว่าแหมฟังจากที่เรียกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนว่าราคาทองปีนี้อาจจะเรียกว่าเจอศึกหนักหน่อยหลายปัจจัยเหลือเกินที่เข้ามากระทบสำหรับนักลงทุนที่เรียกว่าตอนนี้มีเงินสดอยู่ในมือแล้วก็กำลังเรียกว่าลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อทองเก็บดีไหมหรือจะรอไปก่อนดีคุณเบนจามามีคำแนะนำยังไงบ้างครับเรายังคง recommend ให้นักลงทุนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทองคำเองหรือว่านักลงทุนที่ต้องการบริหารพอร์ตลงทุนนะคะมีการเข้าซื้อหรือถือครองทองคำไว้ในพอร์ตลงทุนอย่างน้อย 5-10% ในพอร์ตการลงทุนแบบผสมนะคะในขณะเดียวกันใครที่ต้องการเก็งกำไรในตัวตลาดทองคำก็ยังมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคำในระยะกลางระยะยาวเพราะถึงแม้ว่าทองคำจะถูกกดดันด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็จริงแต่เห็นได้ว่าตลอดทั้งปีนะคะยังมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งในการเมืองภายในสหรัฐทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะทั้งกับสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ระหว่างสหรัฐกับ
นานาประเทศด้วยในขณะที่ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินว่าการถือครองทองคำไว้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะสำหรับระยะสั้นๆเรามองว่าถ้าหากทองคำมีการปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณ 1,328 จนถึงระดับ 1,330 แล้วยังสามารถยืนได้นะคะใครที่รับความเสี่ยงได้อาจจะใช้จุดดังกล่าวในการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นจากการดีดตัวของราคาทองคำค่ะโดยเรายังประเมินเป้าแรกหรือว่าแนวต้านแรกสำหรับวันนี้นะคะก็คืออยู่ที่บริเวณ 1,345 ถึง 1,346 US Dollar Troy Ounce ค่ะถ้าหากดีดตัวขึ้นไปยังไม่ผ่านจุดดังกล่าวก็แนะนำว่าขายทำกำไรออกมาก่อนเพื่อเล่นรอบระยะสั้นๆ นะคะแต่ถ้าหากว่ามีการดีดตัวขึ้นแล้วก็สามารถยืนเหนือระดับ 1,346 ได้ก็แนะนำถือทองคำต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปในโซน 1,356 US Dollar Troy Ounce ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะคะการตั้งจุดสต็อปลอสสำหรับการถือครองทองคำก็มีความสำคัญค่ะใครที่ถือทองคำอยู่เนี่ยอยากให้ตั้งจุดสต็อปลอสก็คือถ้าหากทองคำหลุดระดับ 1,321 แนะนำว่าให้ถอยออกมาจากตลาดก่อนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณวิริยะครับ 1,321 ใช่ไหมครับ1,330 เป็นแนวรับแรกสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้แล้วก็จุดสต็อปลอสก็คือ 1,321 ค่ะเป้าทำกำไรแนวแรกคือ 1,346 นะคะที่แนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1,356 US Dollar Troy Ounce ค่ะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินมากนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เรียกว่า